สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะครับตี 5:30 นาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญสำหรับคนตื่นเช้าครับและเราเริ่มต้นวันนี้ด้วยประเด็นข่าวสำคัญกับ Headline News ค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งล่าตัวเสียแป้งนาโนดเจ้าหน้าที่จู่โจมค้น4จุดในพัทลุงยังไม่พบตัวพร้อมออกหมายจับ4ผู้ช่วยเหลือพาหนีรวบได้แล้ว2เค้นสอบสาวเฝ้าไข้เผยค่าจ้างพาหนีหากสำเร็จให้ 200,000 พร้อมบ้านอีก1หลังแฉเสียแป้งใช้ครีมตัดกุญแจไม่สำเร็จแจ้งผู้คุมเปลี่ยนโซ่แบบหลวมก่อนให้ลูกน้องคนสนิทปลอมเป็นญาติเอากุญแจผีมาส่งที่โรงพยาบาลแล้วหนีลอยนวลล่าสุดมีรายงานตำรวจพบรถที่ใช้หลบหนีจอดใกล้ท่าเรือในจังหวัดสตูลพื้นที่ติดต่อกับมาเลเซียคาดเสียแป้งพร้อมลูกน้องหนีออกนอกประเทศแล้วขณะที่กระทรวงยุติธรรมเร่งสอบเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เกี่ยวข้องด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีวอนขอแรงงานไทยในอิสราเอลกลับบ้านก่อนมีปฏิบัติการภาคพื้นดินใน 2-3 วันนี้ก่อนการข่าวเผยสงครามจะขยายวงกว้างอาจทำให้การอพยพลำบากมากขึ้นเตือนอย่าเอาเงินไปแลกกับชีวิตหลังมีข่าวนายจ้างขึ้นค่าแรงเลื่อนวันจ่ายเงินตั้งข้อสังเกตเป็นเรื่องไม่ปกติและไม่ถูกต้องเตรียมนำเรื่องนี้หารือกับทูตอิสราเอลจ่ายเงินเราก็จ่ายกัน31ตุลาคมมันชวนให้คิดหรือเปล่าว่าทำไมถึงไปที่10พฤศจิกายนแสดงมันจะมีอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นหรือเปล่าอยู่ดีจะบอกว่าที่10จะจ่ายเงินอ่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณจะได้ตังค์หรือเปล่าตรงนี้เนี่ยผมอยากให้พี่น้องแรงงานที่อยู่ที่นั่นน่ะคิดให้ดีๆคิดให้ดีๆว่ามันจะอยู่จะคุ้มหรือเปล่าใช่ครับเนี่ยประเดี๋ยวผมเนี่ยจะแถลงข่าวผมจะโทรสายตรงไปหาท่านทูตอิสราเอลตรงนี้เลยว่าตรงนี้มันไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะอย่าเอาเรื่องของเงินมาแลกกับชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยก็พูดคนที่3แล้วว่าถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่นี่ก็ควรที่จะบอกญาติพี่น้องด้วยว่าอย่าเลยกลับมาเถอะเดี๋ยวเราก็กลับมาประกอบอาชีพของเราใหม่ที่นี่ก็ได้นะครับรัฐบาลจะช่วยดูแลให้นายกให้คำมั่นแรงงานที่กลับไทยจะดูแลเรื่องงานและค่าแรงให้ด้านกระทรวงการต่างประเทศเตรียมแผนสำรองอพยพคนไทยหากมีการสู้รบภาคพื้นดินและต้องปิดท่าอากาศยานเจอตัวแล้วน้องแบงค์เด็กชายวัย8ขวบที่ถูกลักพาตัวจากโรงเจในจังหวัดสมุทรปราการพลเมืองดีแจ้งเบาะแสแรกพบอยู่กับชายคนร้ายหน้าร้านสะดวกซื้อที่เคหะบางนาก่อนจะมีคนเห็นเดินเร่ขอทานในงานวัดบางพลีใหญ่ในแม่ค้าพลเมืองดีจำหน้าได้จากประกาศเด็กหายรีบดึงตัวเด็กจากคนร้ายส่วนผู้ก่อเหตุถูกควบคุมตัวพบมีประวัติเคยลักพาตัวเด็กชายไปเร่ขอทานมาแล้วเมื่อปี59มูลนิธิกระจกเงาขอบคุณพลเมืองดีทุกคนทั้งแม่ค้าเจ้าหน้าที่อปพร.ร้านสะดวกซื้อที่รวมพลังแจ้งเบาะแสและช่วยเหลือเด็กได้สำเร็จวงการสงฆ์เช้าอีกแชร์ว่อนสะพัดโซเชียลภาพพระหนุ่มฉันบวบคู่ขาในกุฏิเป็นพระลูกวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นผู้ใหญ่บ้านเผยเป็นเรื่องจริงแต่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วก่อนหน้านี้เคยมีภาพหลุดในโซเชียลมาแล้วครั้งหนึ่งจนถูกจับศึกแต่กลับมาบวชใหม่อีกคราวนี้ถูกหนุ่มคู่ขาที่พบกันใน Facebook ปล่อยรูปแชร์ซ้ำเหตุเพราะขอเงินไปซ่อมมอเตอร์ไซค์แล้วไม่ให้เลยแบล็กเมลเจ้าอาวาสทราบเรื่องจับศึกไปแล้วขึ้นแท่นหนังทำรายได้สูงสุดในรอบ8ปีสัปเหร่อฉาย18วันรายได้ทะลุ500ล้านต้องเตทิติหลังน้ำตาเปิดใจดื้อที่จะทำดื้อที่จะเป็นตัวเองถ้าเจ๊งคงต้องรับผิดชอบเต็มๆแต่ความสำเร็จวันนี้เป็นของทุกคนขอบคุณนักแสดงทีมงานทุกฝ่ายและผู้ที่สนับสนุนให้กำลังใจเอ้ยถ้าเราไม่ได้คิดถึงคนรอบข้างเลยคือถ้าเราถ้ามันเจ๋งขึ้นมาเนี่ยเราเหงาเลยอย่างเงี้ยครับเราแบบเราดื้อที่จะทำเองอย่างเงี้ยครับเราดื้อที่เป็นตัวเองแบบคือแบบไม่แบบรางวัลของคนรางวัลที่เราเหนื่อยครับรางวัลที่เราเหนื่อยรางวัลที่เราทุ่มเทจริงๆแล้วก็แบบมันความสำเร็จนี้มันไม่ใช่แบบของพวกเราอ่ะมันคือของทุกท่านเลยอย่างเงี้ยครับของแฟนคลับด้วยแบบถ้าผมไม่รู้ว่าจะทำหนังไปทำไมถ้าไม่มีคนดูอย่างเงี้ยครับแต่นี่มัน คนชอบอย่างเงี้ยครับคนมันชอบแล้วคนสนับสนุนพร้อมที่จะแบบด้านนายกเศรษฐาเตรียมควงอุ้งอิงเหมาโรงหนังพาครม.ชมสัปเหร่อ25ตุลาคมนี้
คุณผู้ชมครับดูเรื่องเล่าการเมืองนะครับเรื่องของเงินดิจิตอล 10,000 บาทก็ยังคงคุมเครือไม่ชัดเจนนะครับเมื่อวานนี้นายกพูดนะครับบอกว่าตอนนี้รัฐบาลกำลังปรับแต่งนโยบายหลายคนตั้งคำถามว่าจะทันกุมภาพันธ์ปี67หรือเปล่านายกก็บอกว่าขอให้รอฟังแถลงนะครับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็พูดถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะครับ 10,000 บาทที่ถูกมองว่ายังไม่ชัดเจนก็บอกว่ายังคงยืนยันในนโยบายดังกล่าวซึ่งเรามีการปรับแต่งนโยบายอยู่ทั้งเรื่องที่มาที่ไปของเงินครับวิธีการใช้ต่างๆดังนั้นขอให้การประชุมอนุกรรมการก่อนเรียบร้อยถึงจะแถลงให้ทราบเมื่อถามว่ายังยืนยันหรือเปล่าว่า1กุมภาพันธ์67ประชาชนจะได้รับข่าวดีตามที่นายกเคยบอกไว้นายกบอกว่าเดี๋ยวมีการแถลงอีกทีนึงครับยืนยันครับยืนยันครับแล้วก็ยังเรามีการปรับแต่งนโยบายตัวนี้อยู่ครับเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่มาที่ไปของเงินหรือว่าวิธีการใช้ต่างๆนะครับขอให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการก่อนและคณะกรรมการก่อนแล้วจะแถลงให้ทราบโดยรวมนะครับส่วนทางด้านคุณจุลพันธ์อมรวัฒน์ครับรัฐมนตรีช่วยคลังก็ยืนยันบอกว่าตอนนี้เป้าหมายการแจกเงินยังคงอยู่ที่เดือนกุมภาพันธ์ปี67แต่ถ้าเกิดไม่ทันกุมภาพันธ์67จริงๆก็ต้องรายงานให้นายกทราบเพื่อขอปรับกรอบเวลาของโครงการซึ่งก็ต้องรอความชัดเจนจากการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ตอบว่าจะมีการประชุมอนุกรรมการเนี่ยเมื่อไหร่โดยคุณจุลพันธ์ย้ำบอกว่าการดำเนินโครงการต้องมั่นใจเมื่อเปิดใช้บริการจะต้องมีความปลอดภัยและทุกอย่างเป็นไปตามกรอบของกฎหมายไม่สามารถลัดวงจรได้ต้องทำอย่างละเอียดรอบคอบนะครับและเมื่อมีการติดตามตรวจสอบอย่างเข้มข้นเราก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นเป็นเท่าตัวและยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่ได้พูดคุยเรื่องของเงินกู้กับธนาคารออมสินครับเราพยายามตั้งเป้าอยู่ครับเรายังตั้งเป้าอยู่พอมีการประชุมในสัปดาห์นี้นะครับเราก็คงจะมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะครับขอให้อดใจนิดนึงครับจะเป็นไปตามกรอบระยะเวลาเดิมไหมคะเดือนกุมภาพันธ์จะพยายามครับ จะพยายามแต่สิ่งสำคัญก็คือเราต้องมั่นใจได้ว่าระบบมีความมั่นคงปลอดภัยนะครับข้อมูลของพี่น้องประชาชนอยู่ในจุดที่มีความซีเคียวนะครับทั้งเรื่องของ privacy ทั้งเรื่องของอะไรต่างๆมีความสำคัญมากที่สุดณตอนนี้มันยังไม่มีความชัดเจนปัญหามันติดขั้นตอนตามกฎหมายเพราะว่าจะต้องมีการประชุมคณะอนุโดยที่หน่วยงานราชการซึ่งได้รับมอบหมายให้ไปทำก็ต้องทำข้อสรุปข้อเสนอกลับมาให้เราจึงจะส่งให้คณะกรรมการชุดใหญ่เพื่อที่จะตัดสินใจนะครับเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นขั้นตอนที่มีความจำเป็นตามกฎหมายผมก็จะลัดวงจรไม่ได้นะครับผมจะออกมาประกาศว่าดำเนินการ1 2 3 4ทั้งที่ยังไม่มีมติโดยที่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากทุกคนไม่ได้และระหว่างที่รอคณะอนุนะคะแต่ว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้เยอะนะคะล่าสุดเนี่ยมีทางคุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อของก้าวไกลโพสต์เฟซแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมบอกว่าเรื่องของดิจิตอล 10,000 บาทนั้นอาจจะถึงทางตันหรือเปล่านี่นะคะเมื่อวานนี้คุณสิริกัญญาตันสกุลได้โพสต์บอกว่าหรือว่าดิจิตอลวอลเล็ตจะถึงทางตันเนื้อหาระบุว่าธนาคารออมสินที่ยืน1เป็นแหล่งที่มาของงบที่จะใช้สำหรับดิจิตอลวอลเล็ต 560,000 ล้านบาทนั้นอาจจะใช้ไม่ได้ซึ่งไม่ใช่แค่ว่ามีสภาพคล่องไม่พอแต่เป็นเรื่องข้อจำกัดของกฎหมายด้วยแล้วก็ยกมาตรา7ของพ.ร.บ.ออมสินกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ว่าให้ทำกิจการใดบ้างไม่มีข้อไหนให้รัฐบาลกู้เงินได้หากทำกิจการอื่นก็ต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกาดังนั้นความหวังที่จะใช้เงินจากออมสินมาเป็นแหล่งเงินของโครงการดิจิตอลก็ต้องจบแค่นี้ยกเว้นว่าจะมีการไปแก้ไขกฎหมายนะคะแล้วคุณสิริกัญญาก็ยังไล่เรียงว่ากรณีถ้าไม่แก้กฎหมายล่ะยังมีทางเลือกอะไรก็จะมีการใช้เงินงบประมาณกับการออกพ.ร.ก.กู้เงินเหมือนกับช่วงโควิดซึ่งถ้าเป็นงบประมาณปี67ที่ปรับปรุงใหม่มีงบที่จัดสรรใหม่ได้จริงเพิ่มมา 476,000 ล้านบาทแต่ว่าต้องไปแชร์กับพรรคร่วมรัฐบาลอีก20กระทรวงก็บอกว่าถ้าใช้หมดแต่ละกระทรวงได้เงินแค่พอจ่ายเงินเดือนกับงบลงทุนโครงการอื่นๆไม่สามารถทำได้แล้วทางเลือกนี้ก็คงเป็นไปไม่ได้เหมือนเดิมหรือว่าจะให้ผู้ประกอบการเก็บเหรียญดิจิตอลไว้ยังไม่ให้แลกคืนแล้วก็รอไปปี2ปีให้มีงบประมาณพออันนี้ก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกแต่ก็เสี่ยงจะทำให้ไม่มีร้านค้าร่วมโครงการแล้วก็ทางเลือกสุดท้ายก็คือการออกเป็นพ.ร.ก.เงินกู้แบบที่ทำในช่วงโควิดก็จะถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายทางการเมืองดังนั้นก็โพสต์ทิ้งท้ายว่าน่าคิดว่าอาจจะถึงทางตันจริงๆคุณผู้ชมครับ
มาดูเรื่องของสสก้าวไกลที่ถูกร้องเรียนเรื่องการคุกคามทางเพศแล้วก็เรื่องความรุนแรงนะครับตอนนี้ถ้าเกิดที่ผ่านมามีทั้งหมด4กรณีนะครับย้อนกลับไปดูครั้งที่กรณีสสแล้วก็สมาชิกก้าวไกลเนี่ยถูกคุกคามทางเพศหรือว่าถูกกล่าวหาในการถูกคุกคามทางเพศมีทั้งหมด4กรณีสอบเสร็จไปแล้วเนี่ยพบว่ามีความผิดลงโทษไปแล้ว2รายนะครับส่วนอีก2รายกำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบของพรรคกรณีที่มีผู้เสียหายเข้ามาให้ข้อมูลเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นกรณีของรายที่4ครับตอนนี้ยังไม่มีชื่อออกมาแต่ว่ามีกระแสข่าวออกมาว่าเป็นส.ส.ฝั่งทนนะครับซึ่งเป็นการมาให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการวินัยชุดพิเศษเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางเพศที่มีคุณเบญจาแสงจันทร์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเป็นประธานที่รัฐสภาโดยคุณเบญจาแถลงก่อนการประชุมนะครับบอกว่ากรณีนี้มีผู้เสียหายและผู้ร้องเรียนทั้งหมด3คนมาให้ข้อมูลแล้ว2และวันนี้ก็จะมาอีก1คนเรื่องของสภาพจิตใจของผู้ร้องเรียนและผู้เสียหายนั้นทุกคนมีความกังวลครับและไม่สบายใจเป็นอย่างมากหลังจากมีข่าวเพราะว่าอาจจะนำไปสู่การถูกละเมิดและคุกคามซ้ำและอาจทำให้ผู้เสียหายท่านอื่นๆที่ตกอยู่ในภาวะเช่นนี้ไม่กล้าออกมาให้ข้อมูลพรรคก็กังวลจึงต้องระมัดระวังให้การให้ข้อมูลก็ยืนยันบอกว่าไม่ได้มีการปกปิดแต่อย่างไรครับซึ่งหลังจากการสอบสวนผู้ร้องเรียนคนที่3แล้วทางคณะกรรมการวินัยชุดพิเศษและชุดเต็มก็จะหารือกันแล้วก็จะดำเนินการอย่างไรนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูต่อไปด้วยฟังเสียงหน่อยครับดิฉันได้ทราบว่ามีผู้ร้องเรียนและผู้เสียหายในกรณีนี้เนี่ยถึงประมาณ3ท่านได้รับการติดต่อจากทางผู้ร้องเรียนเข้ามาให้ข้อมูลไปแล้ว2รายด้วยกันนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยได้รับการติดต่อจากทางผู้ร้องเรียนอีก1ท่านนะคะเพื่อที่จะมาให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตอนนี้เนี่ยทางผู้เสียหายแล้วก็ผู้ร้องเรียนทุกๆท่านเนี่ยนะคะมีความเรียกว่ามีความกังวลใจแล้วก็มีความไม่สบายใจเป็นอย่างมากนะคะหลังจากที่พอมีข่าวกลายเป็นคนที่ต้องออกมาอยู่ในพื้นที่ทางสาธารณะแบบนี้นะคะแล้วพอสื่อมวลชนเนี่ยมีการติดตามแล้วก็สอบถามข้อมูลจากผู้ร้องเรียนเยอะมากขึ้นเนี่ยมันมีความกังวลจริงๆเช่นกันว่าผู้เสียหายท่านอื่นๆที่ตกอยู่ในภาวะเช่นนี้อาจจะไม่กล้าที่จะออกมายืนอยู่ต่อหน้าสื่อมวลชน เรื่องของการกระทำความรุนแรงทางเพศเนี่ยเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดขึ้นจริงๆในพรรคนะคะก็เรายืนยันว่าอันนี้เป็นการกระทำความผิดแบบร้ายแรงถ้าเกิดว่าเรามีการวินิจฉัยแล้วก็เห็นว่าความผิดเรื่องนี้หรือเรื่องใดๆเป็นความผิดที่ร้ายแรงและยอมรับไม่ได้นะคะก็จะมีการเรียกว่าบทลงโทษเนี่ยก็คงจะต้องขับออกจากสมาชิกหลังจากการประชุมครับคุณเบญจาบอกว่าคณะกรรมการวินัยและคณะทำงานชุดพิเศษที่ประชุมร่วมกันยังมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะวินิจฉัยได้ก็เลยนัดประชุมเพื่อเรียกส.ส.ผู้ถูกกล่าวหามาสอบเพิ่มเติมนะครับและวินิจฉัยในวันนี้ก่อนที่จะส่งให้กรรมการบริหารต่อไปครับส่วนอีกเรื่องที่ยังไม่มีความชัดเจนนะคะก็คือเรื่องของเรือดำน้ำที่รัฐบาลไทยเนี่ยมีการจะซื้อจากจีนแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์นะคะก็บอกว่าอาจจะเปลี่ยนมาซื้อเรือฟริเกตแทนเรื่องนี้นายกเศรษฐาบอกค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนของกระทรวงกลาโหมแล้วก็ยืนยันบอกว่าไทยเนี่ยไม่ได้เสียเปรียบและเชื่อว่าจะมีข่าวดีนี่คือช่วงที่คุณเศรษฐาทวีสินนะคะพูดถึงความชัดเจนจากการเปลี่ยนเรือดำน้ำเป็นเรือฟริเกตบอกว่าต้องให้เกียรติคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมได้ทำงานก่อนหลังจากไปเจรจามาแล้วแล้วก็ยืนยันว่าการพูดคุยเนี่ยบรรยากาศดีเชื่อว่าจะมีข่าวดีพร้อมกับเปิดเผยเมื่อมีความชัดเจนค่ะช่วงหนึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำว่าไทยจะไม่เสียเปรียบในเรื่องนี้ใช่หรือไม่นายกก็ตอบสั้นๆว่าไม่ครับสอบถามเรื่องเรือดำน้ำได้ครับสรุปว่าจะเป็นเรือฟริเกตใช่ไหมครับขอเดี๋ยวให้ทางท่านรัฐมนตรีเมื่อมีข้อมูลครบแล้วค่อยเจรจาดีกว่านะครับนี่เป็นเรื่องผมเชื่อว่าเป็นข่าวดีแล้วก็มีความคืบหน้าไปได้ด้วยดีนะครับก็ให้เกียรติทางกลาโหมนิดนึงแล้วกันให้ทำงานหน่อยไปเจรจามาแล้วยืนยันว่ามีการพูดคุยกันด้วยบรรยากาศที่ดีนะครับคอยสักประเดี๋ยวนึงนะครับให้มีความคืบหน้าจริงๆให้มันชัดเจนจริงๆดีกว่านะครับประเทศไทยจะไม่เสียเปรียบไม่ครับส่วนคุณสุทินนะคะเมื่อวานพูดถึงเรื่องนี้ก็ย้ำบอกว่าพร้อมชี้แจงแล้วก็มีการคิดรอบคอบในทุกมิติแล้วว่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะและย้ำว่ามีการหารือกับเหล่าทัพอย่างละเอียดไม่ได้เป็นการตัดสินใจโดยพลการนะคะส่วนประเด็นที่น่าสนใจก็คือคุณสุทินไม่ได้มองว่าจีนเนี่ยผิดสัญญาแต่ใช้คำว่าไม่เป็นไปตามข้อตกลงมากกว่า
พราะว่าเรื่องของ G2G ไทยมีมิติของความเป็นมิตรประเทศที่ต้องมาพิจารณาประกอบกันไม่ใช่เรื่องการซื้อขายอย่างเดียวส่วนรายละเอียดต่อจากนี้เนี่ยก็บอกว่าเป็นกลไกของกระทรวงที่จะต้องไปพูดคุยค่ะเราคิดโดยรอบคอบแล้วทุกมิตินะทั้งมิติทางกฎหมายเราก็คิดว่าทางนี้น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเสียงสะท้อนจากผู้นำกำลังชายกับพวกเราทำให้บอกว่าไงบ้างก็ทุกคนก็เข้าใจดีเพราะว่าก่อนที่จะมีการตัดสินใจเรื่องนี้เนี่ยก็ได้มีการหารือกันมาอย่างละเอียดนะไม่ได้การตัดสินใจโดยพลกะก็ไม่เสียเปรียบหรอกมันดูที่มูลค่าของแต่ละอย่างด้วยถ้าหากว่ามูลค่าเรือมันถูกอยู่แล้วเขามาบวกแพงไอ้อย่างนั้นนะมันคือเสียเปรียบแต่ว่าทุกอย่างมันอยู่บนราคาที่เป็นที่รู้กันทั่วโลกมันเขาเรียกว่าเป็นไม่เป็นไปตามข้อตกลงมากกว่าไม่ได้บอกว่าผิดสัญญาเพราะว่ามันเป็นเรื่อง G2G มันจะมีมิติของความเป็นมิตรประเทศมิติของความร่วมมือทางยุทธศาสตร์มิติอะไรที่ต้องพิจารณาประกอบไม่เพียงการซื้อขายอย่างเดียวค่ะก็บอกว่าไม่ได้กังวลกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะคะเพราะว่าออกทางไหนเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วแต่เชื่อว่าจะสามารถอธิบายได้ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องเล่ารอบโลกครับ